คครับตอนนี้ผมมีโอกาสได้มาเที่ยวที่บาหลีแต่โชคร้ายทีมปาเตียวไม่ได้มาด้วยมาคนเดียวก็นี่เพิ่งแลกเงินครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันวันนี้ว่างได้มาล้านสองล้านสองล้านสองอันนี้100 US ดอลลาร์จะได้มาล้านสองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารการกินของเขาอะราคามันจะขนาดไหนจับเงินล้านเท่าวันนี้แหละมาครับตอนนี้เราได้แท็กซี่แล้วดูดิว่าพี่เขาจะพาไปไหนค่ารถเนี่ยตอนแรกบอก 400,000 รูเปียสต่อเหลือ 300,000 พอตอนนี้เรามากัน3คนครับไปขึ้นรถดีกว่าเสียเวลา What is your name? Yasa 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 พี่ให้นามบัตรมานะครับ Yasa Bali Tour Service ใครมาเที่ยวบาหลีก็ลองดูพี่ Yasa เขา I want to go souvenir shop later a coffee shop firstAnd temple. Yes, yes, and the beach. Okay. เดี๋ยวเราไปลองดูร้านนี้กันว่ากาแฟเขาจะได้ถูกปากเราหรือเปล่าถึงร้านกาแฟครับเขาบอกว่าดีที่สุด What kind of coffee do you recommend?Recommend maybe you can try this. Yeah, recommend is the luwak coffee is more okay. Most people like it. Okay. Because the luwak coffee is a special one here. เดี๋ยวผมสั่งเลยกาแฟที่ชมด for me luwak one. Three luwak. Thank you. ร้านเจ๋งมากชอบมากแต่ยังไม่รู้ราคานะคือกาแฟที่ชมดอะเมืองไทยแก้วละ400ที่นี่ที่นี่แก้วละ50,000ดูเปียสนะ The tester is a free oneThank you. โอเคมาเทสนี่เขาเอากาแฟทั้งหมดในร้านรวมถึงชาด้วยอ่ะมาให้เราลองกันอันนี้ฟรีนะน่าสนใจมากเอาให้กินเลยแล้วกันมาลองกันเอาเบอร์หนึ่งก่อนชาเปลือกมังคุดของบาหลีเขาน้ำมังคุดเลยเบอร์สองเลมอนกราสทีชาตะไคร้ไม่รู้ว่าจะเหมือนน้ำตะไคร้บ้านเราอันนี้โดนชาตะไคร้โดนรสชาติมันเหมือนนี่ชามะนาวแต่มีกลิ่นตะไคร้หอมๆเบอร์3จินเจอร์ทีชาขิงจะเหมือนเต้าหวยหรือเปล่าโอ้โหขิงตีหน้าอันนี้แหละเหมือนน้ำขิงที่หวานๆอะหวานเจี๊ยบๆเลยอะเบอร์4เลมอนทีอันนี้ชามะนาวเลมอนทีไม่รู้จะเหมือนไอ้ตะไคร้เปล่าตะไคร้เหมือนเลมอนทีมากเหมือนกันเลยอ่ะมาเบอร์ห้าอันนี้โรเซลล่าทีกระเจี๊ยบปะวะคืออะไรอะโรเซลล่าผมไม่รู้จักอะกระเจี๊ยบหรอเดี๋ยวชิมดูน่าจะรู้น้ำกระเจี๊ยบกุ่นๆหวานน้อยๆอะไรเลดจินเจอร์ขิงขาวไปแล้วขิงแดงจ้าชาขิงแดงครับไม่รู้บ้านเรามีบ้างดีกว่าขิงขาวเยอะและจินเจอร์กินได้จินเสงคอฟฟี่เฮ้ยสมจินเสงคอฟฟี่ครับเหมือนใส่ครีมใส่นมอะไรมาแล้วอะเหมือนกาแฟทีอินวันอะผสมน้ำร้อนอะมาต่อบาหลีคอฟฟี่กาแฟบาหลีอุ้ยโคตรขมเหมือนกาแฟโบราณบ้านเราอะอารมณ์นั้นแต่แบบแก่ๆหน่อยอะรสชาติเหมือนกันอะสามแก้วเนี่ยใกล้ๆกันหมดเลยไม่น่าสนใจแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับพระเอกเรามาแล้วนี่คือลูวักคอฟฟี่หรือกาแฟขี้ชะมด wow. ที่บ้านเราครับแพงอ่ะมากาแฟขี้ชะมดครับแก้วละ 50,000 รูเปียสตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ150บาทกลิ่นหอมอยู่ครับมันข้นมากอะคือมันข้นคักอ่ะมันติดเปรี้ยวแล้วมันข้นแล้วมันเข้มโอ้นี่ไงไม่ข้นได้ไงอ่ะเนี่ยผงกาแฟหรือผมต้องคนก่อนวะเดี๋ยวคนนะขออีกรอบนะแต่มันข้นอ่ะข้นเลยอ่ะเหมือนกินอะไรแบบหนืดๆหน่อยอ่ะน้ำหนืดๆอ่ะผมไม่ชอบอ่ะเอางี้ดีกว่าสำหรับผมเลยนะคืออย่ามาว่ากันนะคืออาจจะกินไม่เป็นปากไม่ถึงลิ้นไม่ถึงก็ได้อ่ะผมเต็ม10ผมให้ 4.5 แต่มันก็ดีอย่าได้มาลองอ่ะรู้ว่าคอฟฟี่นะครับคือมาลองเหอะถ้าใครมาอินโดมาบาหลีหรือว่าใครเป็นคอกาแฟมาแล้วผมว่าก็ไม่น่าจะพลาดนะและยิ่งต้องมาร้านนี้ด้วยนะพนักงานดีมากไป
ียบร้อยครับร้านกาแฟผ่านไปแหลกไม่ไล่เลยโหดมากเลยเรามากัน3คนอ่ะแหลกไม่ไล่ทั้ง3คนเลยอ่ะแต่ต้องลองนะมันแย่จริงแต่เราต้องลองนะไปขึ้นรถไปที่สองคันก็เสร็จจากร้านกาแฟเรียบร้อยครับสถานที่ต่อไปที่เราจะไปดูกันก็คือกุรุวัตุกุรุวัตุเป็นวัดสวยมากคือคนบาหลีครับเขานับถือศาสนาฮินดู right Bali people Hindu religion yeah เราก็จะมีอย่างเงี้ยครับเขาเรียกวิหารนู่นนี่นั่นอ่ะเยอะมากและแต่ละที่อ่ะสวยงามมากๆก็กำลังจะไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูกุรุวัตุกันว่าสวยไหมเป็นยังไงจัดไปเดี๋ยวเจอกันที่กุรุวัตุครับตอนนี้เราถึงทะเลแล้วครับผมบาหลีมีทะเลก็ไม่ได้ท่วมนะน้ำรอการระบายนะกูได้ถูกนะตอนนี้ก็ถึงกุรุวัตุแล้วนะครับเดี๋ยวเราซื้อตั๋วกันก่อนอาจจะเอา 30,000 ได้ไปแล้วครับเสียค่าเข้านะ 30,000 นะไปครับที่กุรุวัตุเนี่ยครับเป็นที่ท่องเที่ยวของเขาเนาะแล้วก็เป็นวิหารเป็นวัดอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเมื่อกี้ที่คนขับรถเราพี่ยัสซ่าเขาบอกมาว่าระวังนะแว่นกันแดดนู่นนี่นั่นอ่ะเพราะมันมีลิงเยอะเข้ามาแล้วนะครับวิวสวยมากแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรมากอ่ะน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนมั้งผมไม่แน่ใจคือเขาไม่มีแมพให้ไม่มีป้ายก็ไปดูกันเถอะปะก็เราขึ้นมาถึงถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นบริเวณวิหารของเขาแล้วนะครับคือผมหวังไว้มากกว่านี้คือจะเจอแบบวัดอลังการอลังการแต่งานอลังการก็อยู่นะแทนอลังการเนี่ยได้อยู่นะไม่ถึงอลังการมากแต่ก็ได้อยู่นะที่วัดใช่ไหมสวยๆศิลปะบาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำให้ไปวัดอื่นไหมไม่รู้นะไม่แน่ใจอ่ะแต่คือวัดนี้มันไม่ค่อยมีข้อมูลมาบอกว่าวัดเนี้ยใหญ่สุดอันดับ3ในเกาะบาหลีนะครับแต่ผมอยากเห็นรูปปั้นสวยๆอ่ะอาร์ตอาร์ตอ่ะจริงๆอยากอยู่นานกว่านี้เพราะจริงๆมันมีที่ให้เดินไปอีกไกลเลยล่ะจริงๆอ่ะผมว่าถ้าเกิดเดินไปสุดนู่นน่ะน่าจะเจอลิงเยอะแล้วก็มองกลับมาที่วิหารน่ะน่าจะสวยมากๆเลยอ่ะก็ใครมีโอกาสก็แวะมานะครับสวยสวยสวยแต่เข้าวิหารไม่ได้เสียอย่างเดียวแค่นี้เองป่ะเดี๋ยวเราไปหาข้าวกลางวันกินกันครับอาหารโลคอลอาหารแบบพื้นบ้านของอินโดดูดิว่าจะกินกันได้เปล่าไปone beef this this pork is handy right แบบเปิดหรือว่าสลัดไหมเบอร์เกอร์ก็มีนะพี่โอมยัมหรือเอาจะเอาหมี่โกแรงเอาไหมเอาหมี่ไหมมีโกแรงกู๊ดมีโกแรงไว้เขาเพิ่งสั่งอาหารไปนะครับก็จริงๆอ่ะเรารีเควสของที่เป็นโลคอลที่นี่ร้านที่แบบว่าชาวบ้านเขากินกันอ่ะพี่คนขับเขาก็พาไปร้านแรกคนโคตรเยอะแต่คนโคตรเยอะที่มองเข้าไปเนี่ยทัวริสต์ล้วนๆเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าแม่งแบบโลคอลจริงไม่จริงแต่เราก็แบบไม่อยากรออ่ะเลยพามาอีกร้านนึงซึ่งร้านนี้เป็นร้านบาร์บีคิวอ่ะครับคนน้อยก็หวังว่าน่าจะดีนะหลังจากสั่งไปแล้วก็รออยู่ประมาณเกือบ20นาทีแล้วเรานั้นนะครับมาแล้วสั่งไป3อย่างซี่โครงเนื้อซี่โครงหมูผัดหมี่โกแรงชิมให้ดูนิดหน่อยก็เดี๋ยวจะให้พี่ๆที่มาด้วยได้กินกันด้วยก็แบบหมูผมแค่ชิมนิดหน่อยนะเพราะเดี๋ยวจะกินพร้อมกันอันนี้คือซี่โครงหมูซอสฮันนี่โอเคอ่ะไม่ว้าวอ่ะมันแห้งไปหน่อยอ่ะมาเนื้อโอ้ยโอ้ยมันล้วนเลยอ่ะ
มันเหรอมันน่ะมันหยุ่ยอ่ะเนี่ยอันนี้ซอสพริกไทยดำเป็นเนื้อวัวนะครับขอเทียบเนื้อเวิร์กแต่กลิ่นเครื่องเทศแรงมาให้เมย์อร่อยมากเลยต้องน่าสั่งจานนี้สามจานอะราคาถูกแบบพวกนี้ด้วยจริงปะอร่อยเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันหิวอย่างที่เห็นครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหิวหรือของเขาดีปนกันกึ่งจะดีกึ่งจะหิวก็อย่างที่เห็นครับตอนนี้เรียกเช็คบินไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูราคากันว่าเราค่าเสียหายครั้งนี้มันจะสักเท่าไหร่ถ้าสำหรับผมอะผมชอบหมี่ร้านเขานะลองมาคือเนื้อแต่พี่ๆที่มาด้วยกันอ่ะชอบเนื้อกันแต่หมูอ่ะอันดับ3แน่นอนผมว่าทุกคนน่าจะเห็นตรงกันเขาย่างมาแห้งไปนิดนึงอีกนานเชียร์ใจคอไม่ค่อยดีเลยก็ราคานะครับมีแวด 15% 430,000 ก็งั้นๆเมื่อวาน thank you ก็โอเคช่วยกินไว้นะครับเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อกันบาหลีเมาย่าบีชครับไม่รู้ว่าดังเปล่านะก็ไม่หาข้อมูลอะไรมาเลยหาดเขาเนี่ยกว้างมากแล้วก็ยาวมากสภาพแวดล้อมเขามันก็แปลกตาไปจากบ้านเราอ่ะคือหนึ่งเลยนะที่ชอบนะหาดมันกว้างใหญ่แล้วก็ไม่มีแบบว่าพวกเตียงผ้าใบเหมือนบ้านเราอ่ะเนี่ยมีเด็กๆเล่นทรายเล่นดินจากมุมนี้ครับมองไปนู่นจะเห็นเครื่องบินลิฟต์ตรงนั้นคือสนามบินครับHow much it is? 20,000 Just one จานว่ะคือนี่นะฮะก็มาดูว่าจะกินกันได้หรือเปล่าครับมันเป็นข้าวกับเต้าหู้อ่ะแล้วก็มีถั่วงอกด้วยเอาไปกันใหญ่แล้วครับแต่เต้าหู้เหมือนเต้าหู้ผัดครับผมชิมให้ดูนะมีเต้าหู้มีถั่วงอกแล้วก็มีเหมือนกับว่าเนี่ยผมเคยเห็นแล้วผมเคยดูเหมือนกับคลิปวิดีโอของพี่มาร์กอ่ะมันเป็นเหมือนข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็เต้าหู้แล้วก็ซอสถั่วเดี๋ยวลองกินให้ดู1 2โอ้ยโคตรเผ็ดโคตรเผ็ดไม่เหมือนในโรงแรมเลยในโรงแรมมันไม่เผ็ดอีกโคตรเผ็ดเลยแปลกดีพี่ไม่แย่เต้าหู้อร่อยซอสอร่อยซอสเป็นถั่วเหมือนมัสมั่นเหมือนหมูเต๊ะเหมือนน้ำจิ้มหมูเต๊ะเต้าหู้ดีซอสดีพริกดีข้าวมันแบบไม่เหนียวแล้วก็ไม่ได้หยุ่นอ่ะมันแบบเอาลิ้นดุนก็แบบแระเลยอ่ะแระเลยอ่ะแล้วก็คือแป้งเหมือนแป้งเปียกอ่ะแล้วข้าวเกี๊ยวเขาหน่อยนะคนนี้เขาชอบกินข้าวเกี๊ยวกันข้าวเกี๊ยวอ่ะแชร์ไหมเหรอก็มาลองก็ดีนะแต่จะไปคิดอะไรเยอะอ่ะมากันเยอะๆแล้วต่างอันเดียวแล้วก็มาชิมๆกันอ่ะให้รู้ว่าแบบคนท้องที่เขากินกันยังไงอ่ะพี่มาลองชิมเดี๋ยวผมขอป้อนตากล้องกินเผ็ดไหมพอได้อยู่เอาเต้าหู้เยอะหรือเอาแป้งเยอะเอาเต้าหู้นะผมเอาไป2 ชิ้นแป้ง1 ชิ้นให้ช่างภาพเขากินบ้างพูดมาแม่งเหมือนแป้งเปียกจริงอ่ะแต่รสชาติไม่แย่นะเฮ้ยแต่พี่อร่อยพี่อร่อยเลยอ่ะเหมือนราดน้ำจิ้มหมูเต๊ะพี่ซอสมันเป็นซอสถั่วครับมันเหมือนกับข้าวปูทอดเปลือกทอดแล้วมันก็เพิ่มพวกถั่วงอกกับซอสกับข้าวเลยนะเข้ามาเพราะซอสบ้านเราไม่เป็นซอสอย่างเงี้ยแต่มันใช้จิ้มมันจะใช้จิ้มแต่เนี้ยราดเลยซอสอ่ะหน้าตาไม่เหมือนไอ้ร้านเผือกทอดอะไรบ้านเราอ่ะหน้าตาไม่เหมือนนะแต่รสชาติอ่ะมันได้ใช่แล้วรสชาติมันฟิลนั้นหวานหวานอะไรเงี้ยเจ๊กินไม่ลงแล้วเพิ่งกินมานี่ชิมให้ดูเฉยเขาจะไม่ว่าหรอกเขาจะว่าอะไรกับแม่ได้เงินแล้วเสร็จจากชายหาดเมื่อกี้เดี๋ยวไปแวะร้านของฝากนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวฝากเพื่อนฝากสาวนะไปสวยดีอะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะแต่คือราคามันแพงไปหน่อยอะครับอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้200,000กว่าตีเป็นเงินไทยก็600ฮะประมาณ600ครับ600บาทไทยนะอันเนี้ยก็ได้ของฝากมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ผมได้
แอนแอนเป็นดินสอแอนน่ารักอ่ะน่ารักป่ะถ้าอยากได้ชวนเพื่อนมาไลฟ์เพจเยอะๆนะแล้วดูว่าถ้ายอดไลค์ขึ้นนะเดี๋ยวจะแจกในเพจมีอันนึงที่เด็ดมากอยากจะซื้ออยู่เอายังที่เปิดขวดที่เปิดขวดฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลมุดเช้ามุดเย็นนะครับผมโอ้โหอันบึ้มเปิดขวดกระจุยละอย่างเงี้ยแต่พวกงานคราฟก็แพงมากครับตอนแรกผมก็ตั้งใจจะมาซื้อไอ้พวกแบบปั้นหน้ากากอะไรสไตล์บาหลีอะแต่แบบอันนึงก็ประมาณแบบ 3-4 แสนอัพอะตีเป็นเงินไทยก็เป็นพันอะสวยจริงๆงานแกะสลักไม้เขาเนี่ยคือใครชอบงานพวกนี้นะมาบาหลีนะเตรียมตังค์มาเยอะๆเลยมาเอาไปอะก็ประมาณนี้ครับอันนั้นคือร้านของฝากอันนี้เราจะกลับโรงแรมแล้วก็ตอนนี้กลับโรงแรมก่อนเจอกันบ๊ายบาย